เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ทากรตันทสิทธิ์ระบุกสทช.จะอุดหนุนค่าอินเทอร์เน็ต200บาทต่อเดือนครอบคลุมพื้นที่ชายขอบหรือพื้นที่ห่างไกล 600,000 ครัวเรือน 3,920 หมู่บ้านเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเป็นเวลา3ปีส่วนหน่วยงานรัฐจะใช้อินเทอร์เน็ตฟรี5ปีเริ่ม1พฤษภาคม2562คาดใช้งบประมาณสนับสนุนอินเทอร์เน็ต 600,000 ครัวเรือน 4,000 ล้านบาทและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ 19,000 ล้านบาท